สวัสดีครับช่างนัทนะครับจากนัท Racing Channel นะครับช่างประจำร้านเลสศรีชาชลบุรีนะครับวันนี้เราอยู่กับ Honda City GM 6คันเดิมนะที่เราเปลี่ยนหลอดไฟ LED ไฟหน้านะครับพอดีเขาบอกว่ามันเหลืองพี่ดูเลยเดี๋ยวเราจะทำการขัดโคมไฟนะครับเดี๋ยวดูว่ามันจะหายเหลืองไหมนะมาติดตามชมกันครับดูโคมไฟก่อนว่ามันเหลืองแค่ไหนปกติแล้วเราไม่ได้มีบริการขัดให้นะครับส่วนมากลูกค้าไปขัดเองนะอันนี้เขารีเควสต์อันนี้เป็นลูกค้า VIP ร้านเรานะครับเปลี่ยนหลอดไฟด้วยนะรู้จักกันมานานละเรื่องของเรื่องอ่ะเดี๋ยวเราจะทำการขัดโคมไฟนะครับดูนะเปรียบเทียบไว้ก่อนนะว่าเป็นแบบนี้ไม่ต้องชะโลมทิ้งนะครับป้ายแล้วขัดเลยนะเดี๋ยวที่แล้วผมชะโลมทิ้งก็อุ้ยขัดหนืดเลยเนี่ยครับดูเนื้อครีมขัดเลยนะบอกแล้วยี่ห้อเนี้ยขายไม่โดนลูกค้าด่ามันขาวขึ้นมาจริงๆขาวขึ้นมาเห็นอ่ะยังออกไม่หมดเห็นไหมครับเนี่ยดูดีมันยังเป็นคราบอยู่นะทีนี้เราทำการขัดให้มันออกให้หมดนะครับให้เนื้อครีมมันออกให้หมดนะเป็นไงขาวขึ้นเห็นเลยอ่ะขาวขึ้นเห็นเลยว่ามันขาวอ่ะโอเคไหมครับเดี๋ยวเราไปดูอีกข้างนึงนะข้างนี้เดี๋ยวเราจะทำแบบในโฆษณาที่เขาชอบทำกันเอาให้เห็นเลยแต่มันเสียเวลาเรื่องของเรื่องอ่ะเนี่ยแบบโฆษณาเขาชอบเล่นกันอย่างนี้เลยฮะไม่รู้อ่ะพี่เอานะหยองถ่ายจากข้างนี้มาก็ได้ลูกมันจะได้แสงมันได้นี่หน่อยเอานะเดี๋ยวเราจะขัดตรงนี้นะตรงนี้เราจะไม่ขัดนี่ดูนะเดี๋ยวเราจะอย่างนี้นะโอเคเริ่มนะอันนี้ผมชะโลมไว้แค่รอบเดียวนะอันนี้ของเดิมเดี๋ยวจะขัดข้างนี้นะที่ผมไม่ค่อยทำเพราะว่าขี้เกียจเสียเวลาแต่ว่าพอดีเมื่อกี้พี่เขาลองถ่ายรูปดูมันดูในรูปไม่ค่อยเท่าไหร่ดูกันอย่างนี้เลยเห็นไหมครับถ้าจังหวะที่เราขัดครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นี่จังหวะขัดครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นนี้นี่แหละคือเหมือนเอาน้ำยาชะโลมให้มันออกให้มันค่อยๆออกนี่นะดูนะเห็นไหมมันอย่างนี้นะต่างกันเห็นเนี่ยครับเห็นนะแล้วเดี๋ยวคลิปผมจะปล่อยยาวๆด้วยผมจะไม่ตัดคลิปด้วยให้เป็นแบบว่าลองทำช็อตเลยจะได้เห็นกันจ่าๆเลยว่าเราทำจริงๆนะครับเราดูในไลฟ์สดก็ได้นะเนี่ยครับมันอาจจะไม่แบบว่ากิฟต์กว่าข้างนู้นเยอะแต่มันดูแล้วมันเห็นเลยว่ามันต่างกันเห็นไหมถึงแม้ว่าจะแบบว่าดูในกล้องอาจจะไม่ชัดแต่ถ้าดูด้วยตาเนี่ยจะเห็นเลยอันนี้มันจะมีขาวๆอยู่เห็นไหมผมลอกไอ้นี่ออกนะนี่เนี่ยดูมุมเนี่ยจะเห็นเลยเนี่ยมาดูดิมันจะเป็นลายเลยเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นลายสกอตเทปเลยเนี่ยเห็นป่ะตรงนี้โดนย้ำยาตรงนี้ไม่โดนย้ำยาตรงนี้คือตรงสกอตที่8สกอตเทปเนี่ยดูได้เลยเนี่ยอย่างที่บอกครับดูด้วยกล้อง
อาจจะแบบว่าไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่นะแต่ดูด้วยตาเนี่ยจะเห็นเลยเดี๋ยวผมปรับกล้องใหม่กันเนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยมันจะมีรอยอยู่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยรอยที่ผมแปะเป็นสกอตเทปเนี่ยชัดๆเลยเนี่ยโอเคนะเดี๋ยวเราจะขัดต่ออีกหนึ่งทีนะครับมันจะได้เท่ากันนะมาขออีกรอบเพราะว่าเราขัดไว้ไม่นี่เท่าไหร่เนี่ยซื้อไปใช้เนี่ยขาวขึ้นชัวร์ๆเดี๋ยวผมขัดให้อีกทีนึงแล้วพอพี่กลับไปอ่ะแล้วพี่ก็ลองดูขัดแบบนี้นะไม่ต้องชะโลมทิ้งนะคือชะโลมแบบเนี้ยเยอะๆหน่อยแล้วก็ขัดก่อนนี่ผมเคยแล้วชะโลมทิ้งไว้แม่งแห้งแล้วมันขัดยากสมัยเรียนเราบ่อยด้วยขัดรองเท้าเนี่ยเงาแวบพอเราขัดปุ๊บมันก็อย่างเงี้ยเป็นน้ำยาก่อนก็จะคุ้นๆก่อนมองๆก่อนเพราะว่ามันยังมีคราบน้ำยาอยู่แล้วเราก็ปรับเปลี่ยนมุมผ้าครับแล้วก็ขัดใหม่ขัดน้ำยาออกถ้าเป็นกล้องไอ้เนี่ยกล้องถ่ายรูปอ่ะน่าจะชัดกล้องไอ้กล้องถ่ายรูปติดเลนส์50อ่ะน่าจะชัดน่าจะเห็นแสงชัดเลยกล้องโทรศัพท์มันจะไม่ค่อยเท่าไหร่รอบหน้าใส่ต้องกล้องถ่ายรูปอ่ะจะดีกว่าเดิมไหมนะบอกแล้วลูกค้าถูกใจครับดีกว่าเดิมแน่นอนดีกว่าเดิมเห็นนะเรียบร้อยครับ